คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมนะครับถือว่าเป็นวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับสำหรับดอกบานชื่นที่อยู่บนโต๊ะอ่านข่าวของเราในวันนี้ครับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2505โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ึงทางมูลนิธิได้ตระหนักถึงปัญหาของประชากรที่พิการทางสติปัญญาในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธินะครับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้ร่วมกับกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทะทบ5 จัดรายการพิเศษวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการทางสติปัญญาภายใต้การดูแลของมูลนิธิให้ได้อย่างทั่วถึงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับและก็ท่านผู้มีจิตก,กุศลร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในครั้งนี้ด้วยซึ่งช่องทางการบริจาคเนยกะจะมี3ช่องทางตอนนี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอให้แล้วนะครับช่องทางแรกคือเงินสดสามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมเลขที่นะครับ362ถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับ หรือว่าจะบริจาคผ่านช่องทางที่2ก็คือเช็คสั่งจ่ายนะครับสั่งจ่ายไปยังมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภ์และช่องทางที่3อันนี้ก็น่าจะสะดวกเลยครับสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนอโศกดินแดงเลขที่บัญชี0492015861 และสำหรับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาถนนอโศกดินแดงเลขที่บัญชี0561002347ตอนนี้อยู่ที่หน้าจอให้แล้วสามารถแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปโอนเงินบริจาคกันได้ครับค่ะหรือว่าไปเจอดอกบันชื่นแบบนี้ที่ไหนนะคะก็สามารถร่วมสนับสนุนได้ก็ถือว่าเป็นการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติป,ปัญญาในครั้งนี้ด้วยนะคะ